ดักก้อนทาวตรงนี้เป็นอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะโอ้ยนำทางไปด้วยตรงนี้ที่ไหนคะเนี่ยนี่แหละนะอุทยานอะไรนะอุทยาน100ปีจุฬาจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะมาเดินถนนบานชาร์ทวัยรุ่นเยอะมากเลยไปดูบรรยากาศถนนบรรทัดทองกันเลยดีกว่าเนาะเจ้าไหมเจ้าไหมไปค่ะเดี๋ยวทั้งนอกถนนใหญ่อันนี้จุฬาซอย3เดี๋ยวจะไปบรรทัดทองข้างนอกร้านสวยๆเยอะเนาะเฮ้ยลืมใส่แว่นปลอมตัวก่อนเดินไปเรื่อยๆโอ้โหคนเยอะทุกร้านเลยเนาะเฮ้ยมีแต่ร้านสวยไปร้านนั้นด้วยนะร้านอะไรที่มันหัวมุมเมื่อกี้ที่มันเป็นแลนด์มาร์กอ่ะป้ายนี้จะอะไรเออนั่นแหละครับไปฝั่งไหนก่อนโอเคมีคนเดินมาปรากฏว่าลืมกดถ่ายสเต็กลุงนวดอุ้ยอันนี้เขานั่งรอของกินก่อนเหรอปาร์ตให้เธอเลือกอ่ะมึงแช่น้ำปลาหยุดย่างพาลาดเลยไหมคะพาลาดค่ะทุกคนดิขนมปังนมสดอุ้ยดูขนมปังคุณหมอทำรอผมก็ได้นะคะเป็นปลาหมึกที่หน่อยน่ากินน่ากินปลาอะไรปลาไหลถึงขนมเนี่ยน่ากินโอ้ยคนจะเยอะไปไหนจ้าไปถอดเย็นแต่เตรียมโรตีชักๆอันนี้กินไม่ได้อ่ะกินไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวชักเนี่ยจู๋ไอเอ๋ยซีฟู้ดบรรทัดทอง
ดูเหมือนฝั่งนู้นร้านจะแน่นกว่าเนาะฝั่งนี้มันจะเว้นๆมั่งปิดไปแล้วมั่งจุฬาซอย18ข้างในมีนะร้านอะนี่รถเมย์นี่6773 73ต่อเอารถเมย์มาได้ก็มันไม่มีเลยไปแล้วธรรมดาคนน้อยใครเอ่ยบะหมี่หมูแดงกับกล้องไม่เจอเห็นในคลิปอยู่กด3ทีก็กลับให้เอ่ยกล้วยปิ้งอันนี้ถ่ายของกินไม่ทันเลยนะเจอแต่คนโอ้ยนี่ไงหนึ่งนมวัวแลนด์มาร์คชั่วโมงนึงจะได้กินไหมเนี่ยแน่นมากเลยไปทางนู้นสุดยอดจุฬาซอย16เอ้าไปไหนอ่ะข้ามไฟแดงอยู่มา1นมวัวไปเต่าอ่ะไปต่อไม่ได้กินหรอกถ้าเราจะรออ่ะใช่ต้องอยู่ในตรงนี้เขาถ่ายมุมนี้กันใหญ่ได้เห็นไหมใช่เต็มเลยเราไปถ่ายจากฝั่งนู้นจะสวยกว่าพี่ตรงไหนตั้งอยู่ข้าวมันไก่กินได้น่ากินบอกมีคนเที่ยวตามคลิปพี่ด้วยนะใครอยากน้องไปดูคลิปด้วยแล้วไปเที่ยวตามมาได้ด้วยค่ะใครเอ่ยชาบูอะไรอ่ะขนมไข่ขนมไข่นะอยากกินร้านไหนเอออยากกินอยู่ใช่ไหมโอ้ยทุกคนเขาไม่ได้ตอบดังในติ๊กต็อกไงเนี่ยเหรอสองแก้วจ่ายเนี่ยเหลือแก้ว
ถ้าเดี๋ยวเดินตามไปนะเดี๋ยวไปจะนานเฮ้ยลูกคลอดแหมให้น้องรอน้ำไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเราเดินไปเรื่อยอะไรเอ่ยผัดไทย129 79ดูฝั่งนู้นเนี่ยเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวขากลับมาไปดูฝั่งนู้นเนาะแต่เดินฝั่งนี้ก่อนสุดยอดมากเลยอ่ะอันนี้ครั้งแรกที่มานะบอกตามตรงเลยไม่เคยมาเนี่ยยูลา14อยู่ข้างในก็มีนั่นน่ะเขารออะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูนิดนึงโอ้ขนมไข่สุดยอดเลยอ่ะไปข้างนอกต่อหนูไปไหนแล้วร้านนุ้นเปล่าที่ว่าดังๆอ่ะลมไข่อ่ะเต็มเลยน่ะร้านจะดังเนี่ยในซอยเนี่ยดังเออร้านสวยด้วยเข้าไหมเข้าไปแล้วรอบหนึ่งเข้าไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเดินตามมานะเออ Shall we meet and eat คือจัดมากเลยอ่ะของกินเยอะจริงทุกคนอันนี้เราได้ยินชื่อมานานนะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกพี่มาอันนี้อะไรโตเกียวแลนด์เกียวเลือดอัศวินเกียวโลชีสแน่นบัตรเนาะใช่ตัวว่างนะครับจะไม่ให้ก่อนได้ครับเพราะหลักคูไหมครับพี่มิชลินว่ามิชลินด้วยข้าวต้มปลากิมโป้หมูกระทะยำยกซอสนี่มีใส่กระทะอืมเราหนีเห่า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 ไม่ก่อนเดินร้านสวยมากจิงเจอร์โบว์ชาบูอะไรเอ่ยโยโกะโดนัทช่วยถังโ
ก็ดูคิวเลยฝั่งนู้นเยอะมากเลยอ่ะตรงนี้เหมือนจะซาๆแล้วฝั่งนี้ถ้าฝั่งนู้นดีกว่าลุยไหมแต่เขาก็หยุดเดินกลับทางนี้สเต็กกระบ้างห้าสิบบาทเองเหรอดิเท่าล่าเท่าล่าห้าสิบบาทก็ปลาทั้งโก๋เตี๋ยวหมูต้มยำฝันที่เป็นจริงเว้ยดูแซลมอนสวยเนาะอุดมาร์คสามยอดโอ้ยอะไรอ่ะยำห่วงอะไรมาสุดมากร้านนี้ทัวร์มาลงMRT 3 yard. Yes, actually Tuk-tuk, we take you back to MRT 3 yard. Maybe only 10 minutes. น้ำลำไยบัวลอยปริญญาบัวลอยน่ากินหืมจะได้ว่าที่ฝั่งว่าอะไรนะตอนแรกที่เราว่าจะไม่มาใช่ไหมอืมแต่แล้ว4โมงบอกว่ารถเฉาก๊วยเข้ามาในซอยแล้วนางก็บอกกูจะไปอยากกินเฉาก๊วยเยาวราชเอาเหรอไม่ซื้อไว้ให้มันกินหรอกซื้อเปล่าเปล่าก๋วยเตี๋ยวบอกไปว่ารถพุ่งเขาขับไปคาเฟ่เหนียวมะม่วงและตอนนี้ตั้งใจจุ่มน่ากินผู้คนเอลวิสสุกี้ดูคิวที่205อาซิมอ
๋วยจั๊บเกาเหลาคนเยอะทุกร้านแลนด์มาร์คได้แล้วค่ะพี่มาได้ไหมคะสวัสดีค่ะสุดยอดนี่แลนด์มาร์คแลนด์มาร์คมาถ่ายรูปกันไปเร็วน้ำเต้าหู้เอ้าเขาหนีบอะไรวะเนี่ยเนี่ยโดนัทเหรอน่ารักน่ารักมันเซียนเตี๋ยวเนื้อแท้จิ้มจุ่มเซียนเตี๋ยวนะมันจะร้านสวยๆเนื้อแท้ต้มตำอร่อยเจ้าไม่ใช่วัดจ่าจิ้มจุ่มใช่99บาทปังปังเด็ดสบายไหมสบายขนมปังขายดีเนาะขนมปิ้งยี่ห้าบาทแมวเป้แมวอะไรเอ่ยมีเสียงเพลงด้วยตีสดอยากลงเดินข้างถนนมากอะไรเอ่ยอะไรอ่ะกล้วยทอด9นิ้วกูตายตกใจชื่ออีสานโซโกูหึงโยชาบูดูฝั่งโน้นที่เราเดินไปแล้ว
เกี๊ยวเป่าทอดข้าวต้มต้มแห้งสุดยอดถนนบรรทัดทองสุดจริงวันใดมีทุเรียนโอ้ดีโอ้ดีอ่ะโก้ไก่โก้ไก่หรือโก้ไข่โก้ไข่เฮ้ยโดเรมอนไอ้มาหลับหลุยวานิชครบคำหวานคำหวานอุ้ยไปดูนี่ดิทุเรียนนึงนั้นเลยเบอร์มากเลยเท่าไหร่วันเนี้ยทุเรียนเต็มเลยอะไรเอ่ยข้าวหู้ข้าวหวยบัวลอยน้ำขิงบัวลอยน้ำลำไยกุ้งไห่เลยอยากกินนี่เลยชอบเป็นชีสไหมไม่ไม่ผลไม้อุ้ยผลไม้ไข่ดีขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดอร่อยเหรอข้าวบางของงานนะคะสีใต้ค่ะดร.ซิตี้พอหรือยังไปทางไหนอ่ะไปทางนู้นโอเคไปอันนี้ก็ลองไปไหนต่อนั่นน่ะสิไป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 ประมาณนี้เนาะถนนบรรทัดทองก็พามาเดินเล่นดูบรรยากาศอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะเคยมีน้องหาซ่าเจนเถาเนาะไปเยอะ
นี่ร้านนี้มีชั้นบนด้วยเป็นในนี่เบียร์ข้างล่างเป็นของเด็กข้างบนของผู้ใหญ่